หนังสือคู่มือนักศึกษากุญแจแห่งความสำเร็จวิธีเสริมสร้างพลังความจำโดยหม่อมราชวงศ์ชนสวัสดิชมพูนุชให้เสียงอ่านโดยสราวุฒิชัยดีมนโนคติและการตั้งใจจะจำมนโนคติหมายถึงภาพต่างๆที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ในใ,นใจของเราและโดยทั่วไปแล้วกล่าวได้ว่ามนโนคติมีความสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตมนุษย์เพราะมนโนคติช่วยให้เกิดความคิด ถ้าไม่สร้างมโนคติขึ้นมาก่อนแล้วความคิดเช่นนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นจึงกล่าวได้ว่าผู้ที่มีมโนคติแรงกล้านั้นมักจะคิดหรือสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ๆได้เสมอเช่นการสร้างยานอาวกาศสร้างเครื่องจักรกลขึ้นมาใหม่ๆนั้นล้วนแล้วแต่เกิดจากมโนคติทั้งสิน้นนักประพันธ์สามารถเขียนเรื่องยาวๆได้นั้นก็เพราะเขามีมโนคติอันแรงกล้า การสร้างมโนคติช่วยให้มนุษย์มีสมรรถภาพในการสร้างหรือมีนิสัยในการสร้างอันเป็นการตรงข้ามกับการทำลายทั้งนี้ก็เพราะผู้มีมโนคติอันแรงกล้ามักจะมองเห็นภาพอันแจ่มใสลอยวนอยู่เบื้องหน้านักสร้างมโนคติย่อมจะมีนิสัยละเอียด จะทำอะไรมักมีแบบมีแผนวางโครงการล่วงหน้าก่อนที่จะลงมือกระทำอะไรลงไปนักศิลปะมักจะเป็นบุคคลผู้มีมโนคติเช่นนักประพันธ์จะต้องมีมโนคตินักแต่งเพลงและนักวางแผนเมืองล้วนแล้วแต่มีมโนคติทั้งสิน้นอย่างไรก็ตามคุณจะต้องไม่เอาเรื่องมโนคติเข้าไปปะปนหรือรวมกับการที่นึกฝันอันเลื่อนลอยแบบสร้างวิมานบนอากาศซึ่งไม่ได้ผลอะไรเลยการตั้งใจที่จะจำ นักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการเสริมสร้างพลังแห่งความจำผู้หนึ่งได้กล่าวข้อความที่ควรจะยึดถือและปฏิบัติตามดังนี้คือจงอย่าคิดว่าความจำของคุณจะอุบัติขึ้นได้เองโดยปราศจ,จากความช่วยเหลือใดๆดังนั้นจึงช่วยให้มันเกิดขึ้นและจงอย่าหวังว่าความจำจะเกิดขึ้นได้เองโดยอัตโนมัติ เหตุการณ์ต่างๆที่มนุษย์จะจดจำเอาไว้ในสมองนั้นจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมใจในอันที่จะจำมิฉะนั้นแล้วความจำย่อมขาดประสิทธิภาพเราจะจำสิ่งใดเหตุการณ์ใดไว้ได้นานมากน้อยเพียงใดนั้นย่อมแล้วแต่ว่าคุณได้เตรียมตัวเตรียมสมองไว้เพียงพอในเวลาที่จะจดจำหรือในเวลาที่จะรับเอาภาพพิมพ์ใจนั้นตั้งแต่เริ่มแรกเพียงใดหรือไม่สิ่งนี้แหละที่นับว่ามีความสำคัญที่สุด ดังนั้นถ้าหากคุณต้องการจะจำสิ่งใดไว้ให้ได้นานๆคุณจะต้องจำด้วยความตั้งใจอย่างจริงจังเพื่อให้ภาพหรือสิ่งเหล่านั้นอยู่ในความทรงจำของคุณเป็นเวลานาน การนำเอาความพยายามที่จะจำไปใช้ในทางปฏิบัตินั้นได้ถือปฏิบัติกันมากในโรงงานเคมีซึ่งคนงานจะต้องทำงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายหลายต่อหลายอย่างดังนั้นคนงานที่เข้าทำงานใหม่จะต้องได้รับคำแนะนำและบัญชีรายชื่อสิ่งของอันตรายในอันที่จะปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยของตนเองและจะต้องอ่านดูให้เข้าใจก่อนปฏิบัติงานแต่แม้กระนั้นหัวหน้าคนงานก็ยังไม่ไวจะร้องทุกข์ต่อนายจ้างว่า พวกคนงานใหม่ๆม,มักละเลยหลงลืมข้อบังคับและข้อแนะนำในการปฏิบัตินั้นเสียเนือง จากการสำรวจตรวจสอบของคณะหัวหน้าคนงานปรากฏว่าคนงานใหม่เหล่านั้นม่ได้ตั้งใจที่จะละเลยต่อกฎหรือข้อแนะนำหากแต่เขาอ่านข้อแนะนำเหล่านั้นเหมือนการอ่านหนังสือทั่วไปไม่ได้มีความพยายามที่จะจำเขาจึงไม่อาจจะจดจำกฎเกณฑ์ที่ยุ่งยากเหล่านั้นได้ทั้งหมดบางคนจำได้ชั่วระยะเวลาอันสั้นแล้วก็ลืมเลือนไปกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวกับสมองของมนุษย์เรานั้น ในรายปกติแล้วสมองจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่คุณได้ชักนําไปในขณะนั้นๆดังนั้นถ้าคุณมีความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จำอยู่เสมอแล้วความตั้งใจอันแน่วแน่นั่นแหละจะมีอำนาจสูงกว่าการใช้สมาธิถ้าหากว่าคุณได้นําความคิดของคุณ ไปตามแนวที่ถูกต้องในการที่จะจดจําแล้วสมองของคุณก็พร้อมที่จะรับและจํารายละเอียดต่างๆที่ถูกส่งเข้าไปให้ไม่ว่าจะทางในตาหรือทางหูและเมื่อสมองได้รับเข้าไปในช่องความจําแล้วคุณก็จะจดจําได้แม่นยําการที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าการใช้สมาธิในการที่จะจํานั้นก็เพราะว่าความโน้มเอียงที่มีความตั้งใจแน่แนหรือกล่าวอีกในหนึ่งว่า การเตรียมสมองไว้ให้พร้อมที่จะจำนั้นสมองและอารมณ์ของคุณจะไม่เคร่งเครียดเท่ากับการเข้าสมาธิหรือใช้สมาธิและข้าพเจ้าคิดว่าคงไม่มีใครหรอกที่ต้องการจะทำตัวให้เคร่งเครียดเมื่อเขาต้องการที่จะจำอะไรสักอย่างหนึ่งและเมื่อคุณมีความโน้มเอียงที่จะตั้งใจแน่วแน่อันเป็นการแสดงถึงความกระตือรือร้อนในการที่จะจำเหตุการณ์นในอดีตหรือสิ่งใดแล้วสมาธิก็ย่อมจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ไม่จำเป็นที่คุณจะต้องเรียกสมาธิเพื่อที่จะจำความตั้งใจแน่วแน่ที่จะจำทำให้เกิดสมาธิได้โดยอัตโนมัติดังนั้นจึงขอให้คุณพยายามให้เกิดมีความตั้งใจที่จะจำเสียแต่บัดเดี๋ยวนี้แล้วคุณจะเป็นคนที่จำอะไรๆไ,ได้ดียิ่งผู้หนึ่งในอนาคตระยะของความจำนักจิตวิทยากล่าวว่าโดยปกติแล้ว ความจำของมนุษย์เราจะเกิดขึ้นเป็นจังหวะหรือระยะรวมสีระยะด้วยกันคือ 1. ระยะบันทึกเพื่อความทรงจำอันได้แก่ประสบการณ์ต่างๆที่ได้จดบันทึกลงไว้ในสมองไม่ว่าจะโดยการอ่านหรือด้วยการได้รับฟังการบรรยายหรือด้วยการได้แลเห็นด้วยตาเพื่อให้เกิดรอยพิมพ์ใจหรือเป็นรอยขึ้นในระบบประสาทสระยะคงรูปได้แก่ระยะต่อจากระยะแรก เป็นระยะของรอยพิมพ์ใจหรือรอยในระบบประสาทนั้นๆที่จะจารึกอยู่เป็นเวลายาวหรือสั้น3ระยะระลึกได้ได้แก่ระยะเวลาที่คุณยังสามารถจะระลึกถึงประสบการณ์เหล่านั้นได้ในเมื่อต้องการจะย้อนระลึก4ระยะจำได้แม่นยำได้แก่การที่คุณจำประสบการณ์ที่ระลึกได้นั้นว่าเป็นเหตุการณ์ที่ล่วงมาแล้วและมีความหมายสำหรับตัวคุณเองอย่างไรก็ตามโปรดระลึกว่า ความพยายามที่จะจำนั้นมีประโยชน์มากที่สุดในระยะหนึ่งความเป็นคนใจเย็นความเป็นคนใจเย็นไม่ตื่นเต้นต่อประสบการณ์ที่ปรากฏแก่คุณอย่างฉับพลันจะช่วยได้มากในการจดจำเช่นในกรณีที่สมมติว่ามีคนร้ายเข้าไปจี้พนักง,งานธนาคารแล้วชิงเงินสดไปหมดสิ้นนั้นเมื่อคนร้ายหลบหนีไปแล้วและเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาสอบสวนพนักง,งานธนาคารผู้นั้นกำลังตกใจปากคอสัน่นตอบอะไรไม่ถูก จำไม่ได้แม้แต่หน้าตาท่าทางของคนร้ายแต่แล้วเมื่อเจ้าหน้าที่ค่อยๆปลอบถามโดยพยายามให้เขาทำใจเย็นๆค่อยๆหวนระลึกถึงเหตุการณ์นั้นทีละขั้นทีละขั้นแล้วจึงค่อยตอบคำถามต่อมาไม่นานนักปรากฏว่าพนักงานผู้นั้นค่อยๆตอบคำถามได้เป็นส่วนมากจนทำให้เจ้าหน้าที่สามารถสืบสวนเอาตัวคนร้ายมาลงโทษได้สำหรับความตั้งใจที่จะจำนั้นได้เคยปรากฏมาแล้วว่า ภายหลังจากความตื่นเต้นตกใจได้ผ่านพ้นไปแล้วความตั้งใจอันนั้นได้สูญเสียเปล่าไปเพราะผู้นั้นได้ระลึกเอารายละเอียดที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความจริงขึ้นมาทั้งได้ปรากฏมานักต่อนักแล้วว่าความจำที่ผิดพลาดของบุคคลผู้ถูกอ้างมาเป็นพยานโจทย์เหล่านี้ได้เคยทำให้ผู้บริสุทธิ์กลับได้รับโทษมาแล้วมากมายดังนั้นการใช้ความพยายามที่จะจำจึงควรจะต้องใช้ให้ถูกต้องแก่กาละ คุณไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามที่จะจำนอกเสียจากว่าความจำนั้นมันจะได้สะดุดหยุดลงเท่านั้นจงพยายามจำตั้งแต่ระยะแรกเริ่มที่ได้พบกับเหตุการณ์อันประทับใจนั้นเพื่อให้สมองในช่องความจำได้ลงมือบันทึกไว้และจงตั้งใจในเมื่อสิ่งนั้นมีคุณค่าควรแก่การเก็บรักษาไว้ในสมองของเรา